คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราอยู่กับดร.มงคลศิลป์บุญเย็นนะคะประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งกันต่อนะคะพูดถึงสุขภาพในช่องปากกันบ้างดีกว่านะคะบางคนมองเป็นเรื่องเล็กๆค่ะแต่พอละเลยไปปุ๊บโอ้โหเป็นปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่คือกินอะไรก็ไม่อร่อยฟันก็ผุนะคะกลิ่นปากโอ้โหขาดความมั่นใจเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวเราเรียนถามอาจารย์ต่อดีกว่าค่ะอาจารย์ปัญหาในช่องปากอะคะมันมีอะไรบ้างอะคะอาจารย์คะปากเป็นอวัยวะที่เราใช้มากเลยนะครับค่ะวันหนึ่งเราต้องใช้ทานอาหารถึง3รอบนะแล้วเราใช้พูดทั้งวันถ้ายิ่งมีอาชีพเป็นพิธีกรเนี่ยค่ะจะต้องพูดมากใช่ค่ะพูดผู้สื่อข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้จะเป็นคนที่ใช้ปากเยอะที่สุดค่ะแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือพวกนักร้องพวกนักร้องเนี่ยปากเขาจะต้องสมบูรณ์นะครับค่ะถ้ามีฟันหลอสัก 4-5 ซี่นี่มันจะพูดไม่ชัดแล้วจะร้องไม่ชัดแล้วจริงด้วยค่ะอาจารย์นี่คือความสำคัญปากนอกจากจะสำคัญตรงนั้นแล้วมันยังสำคัญต่อสุขภาพเราอย่างมากเลยค่ะคือถ้าเรากินอาหารไม่ดีฟันเราชำรุดหรือฟันร่วงฟันหลอแล้วเนี่ยจะทานอาหารไม่อร่อยจริงค่ะคุณไปร้านอาหารที่มันมีชื่อที่สุดอร่อยที่สุดแต่คุณทานไม่ได้คุณทานไม่มีความสุขหรอกค่ะมันเคี้ยวไม่ได้คือต้องบอกว่าจริงๆนะคะอาจารย์อย่างเช่นคุณลุงหรือว่าคุณแม่คุณพ่อที่บ้านเนี่ยพอฟันเขาเริ่มไปหมดแล้วเขาจะเริ่มทานอะไรเหนียวเหนียวไม่ได้แล้วผักอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วผักที่แบบว่าต้องเคี้ยวต้องอะไรอย่างเงี้ยส่งผลให้ร่างกายเขาขาดวิตามินยิ่งฝักสดนะพวกแตงพวกถั่วฝักยาวเนี่ยเขาเคี้ยวไม่ได้เลยกินไม่ได้ไม่อร่อยเลยทานไม่ได้เลยต้องได้เป็นน้ำน้ำอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาขาดวิตามินซึ่งเป็นปัญหาที่เรากังวลใจมากเลยค่ะขาดรสชาติขาดวิตามินขาดสารอาหารขาดทั้งหมดเลยโอ้ส่งผลสุขภาพเยอะเลยนะคะอาจารย์ค่ะพอสุขภาพมันทรุดนะคนมันก็จะป่วยง่ายยกตัวอย่างโควิดเนี่ยคนที่โควิดตายแล้วตายนี่คือสุขภาพไม่ดี มีปัญหาสุขภาพดังนั้นแล้วคนที่แข็งแรงเนี่ยไม่ตายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเลยก็คือปากของเรานี่ปากนี่แหละแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลเขายังไงอะคะอาจารย์คะครับการดูแลปากเราต้องดูแลฟันให้มันอยู่คู่ปากให้ได้แปรงฟันทุกวันแล้วนะคะอาจารย์พอไหมคะคุณเชื่อไหมแปรงฟันเนี่ยซอกลึกๆนะที่อยู่ในกรามในอะไรนี่คุณไม่สามารถแปรงอย่างละเอียดหรือจะเอาไหมไปขัดข้างในไม่ได้หรอกขัดได้แต่แถวๆหน้าแล้วแปรงฟันที่แพงที่สุดในโลกยาซีฟันที่แพงที่สุดในโลกนะไม่สามารถใช้มาแปรงให้มันปากสะอาดได้บริบูรณ์อาจารย์ขาอันนี้คืออะไรคะดำๆดำๆคือคราบเขาเรียกคราบชากาแฟหรือเปล่าคะอาจารย์แมงกินฟันหรือว่าลัมมานาดอ๋อลัมมานาดมันเป็นคราบของหินปูนที่มีแบคทีเรียอาศัยอยู่เป็นพวงเลยเป็นลังเหรอคะอาจารย์เหมือนลังมดเลยโอ้แล้วส่งผลต่อฟันยังไงคะอาจารย์ไอตัวคราบเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ใช่ไหมแบคทีเรียชื่อสเตปโตคอคคัสมิวแทนส์ค่ะแบคทีเรียตัวนี้มันจะกินอาหารที่มันค้างอยู่ในนั้นแหละก็คือแบ่งด้วยพอเราทานอาหารเสร็จแบ่งแบคทีเรียในฟันด้วยมันแบ่งอาหารเราค่ะมันเอาไปย่อยเป็นแลคติกแอซิดค่ะแลคติกแอซิดจะกัดลงไปอีกให้มันพรุนลงไปลึกๆมันก็จะตามลงไปอีกจนทะลุเลยอ่ะค่ะคล้ายๆกับเคสที่บางคนเนี่ยฟันผุหรือเปล่าคะอาจารย์นี่แหละสาเหตุฟันผุคือตัวนี้แหละจ้ะพอฟันผุแล้วมันก็จะร่วงเพราะว่ามันเจาะไปจนหมดบางฟันบางซี่ที่มันมีรากเดียวเนี่ยมันตัดจนขาดหลายคนอ่ะพอมันกิ่วๆไปกัดอะไรแข็งๆป๊อกเดียวขาดพอขาดแล้วก็ไปถอนคือแอบกระซิบนิดนึงนะคะอย่างตัวเนี่ยเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องรากฟันแล้วขนาดเป็นคนคิดว่าดูแลฟันอย่างดีแล้วนะคะไม่มีหินปูนแล้วรากฟันตายค่ะอาจารย์ตรงนี้คือเกิดจากแบคทีเรียใช่ไหมคะแบคทีเรียจะไปเริ่มเจาะเริ่มปล่อยแลคติกแอซิดไปกัดเนื้อฟันทำให้แคลเซียมกับฟอสเฟตไหลออกมาเพราะไหลออกมามันก็จะเป็นรูเป็นโพรงบางคนนะเป็นโพรงอยู่ในรากฟันนะแปรงฟันก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่ออกแล้วมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นปากเหม็นละเป็นบุคคลปากเหม็น
จะต้องใช้อะไรมาเคี้ยวๆให้มันดับกลิ่นปากพอเราเลิกเคี้ยวมันก็เหม็นอีกรักษาที่ปลายเหตุตอนนี้เริ่มโกรธแบคทีเรียแล้วค่ะอาจารย์อยากจะเอามันออกไปจากปากเราแล้วค่ะอาจารย์ต้องมีตัวช่วยเป็นอย่างอื่นละแปรงฟันก็ไม่เพียงพอใช้ไหมขัดฟันก็ไม่เพียงพออย่างนี้อะไรที่จำเป็นมั่งอะคะอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มใช้น้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟันนั่นคือแปรงฟันมันไม่ออกหมดเพราะมันเข้าไปในซอกไม่ได้พอเข้าไปในซอกไม่ได้ก็ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมาทำลายตรงนี้ให้มันดึงออกมาแล้วน้ำยาบ้วนปากของเรานี่เด่นยังไงบ้างคะอาจารย์น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไอตัวนี่คือเอนเตอร์ครีนเนี่ยมันมีส่วนผสมของกานพลูการพลูนี่เป็นพืชที่ช่วยในการดูแลรักษาลัมนาดฟันผุได้ดีที่สุดค่ะค่ะถ้าการผลิตที่ได้มาตรฐานคือทำเป็นน้ำนมได้ค่ะไอตัวน้ำนมเนี่ยมันจะไปดูดทั้งซากแบคทีเรียทั้งคราบอาหารที่อยู่ลึกๆในซอกฟันแล้วก็การอักเสบที่อยู่ในโพรงของรากฟันเนี่ยมันจะไปทำลายล้างแบคทีเรียออกให้หมดโอ้ยดีจังเลยคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นน้ำยาบ้วนปากเป็นสีใสๆใสๆเลยสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีฟ้าแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำนมตัวนี้มันเป็นสมุนไพรนะครับที่มาทำเป็นน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากที่เป็นเคมีผมก็เคยทำเพราะผมเรียนมาค่ะพวกนั้นจะเป็นตัวแอนติเซปติกหรือตัวฆ่าเชื้ออ่อนๆพอมันอ่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล้วงเข้าไปในซอกฟันที่จะไปดึง เอาแบคทีเรียดึงเอาเศษอาหารออกมาได้เหมือนการพลูที่อยู่ในอินเตอร์ครีนตัวนี้มีการพลูแล้วมีอะไรอีกนะคะอาจารย์มีการพลูมีโซโลเนมีพิกุลสามตัวนี้ช่วยกันทำให้ปากเรามีกลิ่นสะอาดทันทีแล้วก็ดับกลิ่นปากลดแบคทีเรียทันทีนี่เป็นไงล่ะการลดแบคทีเรียทำให้ฟันปากสะอาดฟันยืนฟันอายุยืนพอฟันอายุยืนมันจะอยู่คู่กับชีวิตคู่กับปากคุณตลอดชีวิตนี่ดีไหมล่ะคือไม่จำเป็นว่าพอมีอายุขึ้นหน่อยฟันจ๋าชะล่าก่อนเหงือกจ๋าชะล่าก่อนฟันไปละไม่จำเป็นเลยอายุยืนแถมมีฟันครบเหมือนเดิมได้เลยมีฟันครบแข็งแรงด้วยถ้าใช้ยังไงคะอาจารย์คะใช้ยังไงคะวิธีใช้นะครับใช้แค่ครึ่งจอกแล้วก็เติมน้ำลงไปครึ่งจอกนี่แบบนี้ครึ่งหนึ่งคือ15ซีซีครึ่งถ้วยแบบนี้เติมน้ำให้เต็มไปให้มันปริมาณเยอะแล้วถ้าคุณกลัวปากหรือบ้วนหรือกลัวเขาเรียกกลัวนะกาเกิลเนี่ยกลัวถ้ายิ่งนานยิ่งดีเพราะมันมีเวลาที่จะไปดึงตามซอกได้เยอะนั่นคือ60วินาทีหรือ1นาทีขึ้นไปนี่ได้ประโยชน์สูงสุดครับเอาแล้วเช้าเย็นนะคะอาจารย์เช้าเย็นคือที่ให้เช้าเย็นเนี่ยตอนเย็นนี่ต้องบ้วนปากเพราะว่ากลางคืนเวลาคุณนอนเนี่ยน้ำลายไม่ออกมาล้างฟันมันจะมีแบคทีเรียมาเล่นงานคุณตรงกลางคืนตอนเราหลับเนี่ยแหละที่เขาเรียกน้ำลายบูดอ่ะเนาะใช่ใช่ไหมตื่นขึ้นมาคุณจะได้กลิ่นบูดบูดนั่นแหละแต่ถ้าคุณใช้อินเตอร์ครีนที่เป็นน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีการพลูนทุกอย่างจบนั่นคือไม่มีการบูดไม่มีการกัดฟันคุณตอนกลางคืนทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวในเรื่องของรสชาติแสบปากไหมคะอาจารย์ไปกัดกระพุ้งแป้มเนื้อเยื่อไหมคะมันจะแสบสำหรับคนที่มีแผลในระยะต้นแต่ถ้าคุณใช้ไป 2-3 วันแผลหายปั๊บไม่แสบแล้วโอ้อาจารย์คะมีคนสนใจเยอะเลยอาจารย์จัดเซตโปรโมชั่นให้หน่อยได้ไหมคะเพราะหนูใช้ดีมากเลยก็โปรโมชั่นคือขวดนึงมัน350บาทนะซื้อ3ขวดเนี่ยแล้วแถมอีก2ขวดโอ้5ขวดเลยเหรอคะอาจารย์ครับโอ้จ่าย 1,050 บาทเองครับมันจะตกขวดละแค่200กับเศษนิดๆใช่แล้วนะคะใครสนใจโทรได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ2ขวดนี่เราใช้เป็นเดือนนะครับคุ้มค่ามากค่ะนั่นคือเดือนนึงคุณจ่ายแค่นี้แต่คุณได้ฟันที่คู่กับปากคุณตลอดชีวิตตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0853458833 0853458844หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ย้ำคุณผู้ชมนะคะวันนี้อาจารย์มาเองนะคะก็คือซื้อ3ขวดได้ฟรีอีก2ขวดจ่ายแค่ 1,050 บาทเท่านั้นเองของมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะสินค้าขายดีจริงๆค่ะมาทีไรหมดทุกทีน้องเนี่ยใช่จริงๆต้องรีบสั่งซื้อนะคะตอนนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็ใช้อยู่ซึ่งเห็นผลจริงๆนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะสั่งซื้อที่เบอร์โทรนะคะบนหน้าจอได้เลยหรือว่า QR code นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาแบ่งปันในเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะคะรวมถึงสุขภาพในช่องปากด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ